ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดย AJ Set Top Box ยาเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายหมอหรือว่าเขามาใกล้เราเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเพศศึกษาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นในยุคนี้โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องการเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศรตระหนักถึงปัญหาจึงเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษากับจังหวัดนนทบุรีครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้โรงเรียนมัธยมทั้งจังหวัดเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนก็บูรณาการเข้าไปในหลักสูตรประจำของโรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ครูที่จะสอนเรื่องเพศศึกษากับเด็กที่ถูกต้องนะคะเด็กก็มีเครือข่ายขยายผลต่อกับน้องๆแทนที่เขาจะไปสนใจในเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยเขาก็มามุ่งมั่นกับการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้โรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลา2ปีแล้วจนได้รับรางวัลเนี่ยโรงเรียนเพศวิถีศึกษาดีเด่นของจังหวัดนนทบุรีน้องคิดว่าเรื่องของการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนะคะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่าเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ดูกันค่ะไอ้สมหวังเข้ามาน่ะแล้วไปฟิชริงกับน้องจิ๊บซี่มาด้วยแหละเราทำตามที่คุณครูบอกทุกอย่างเลยนะแบบว่าฟินเลยอ่ะเฮ้ยสมชายอะไรเล่าครูสอนให้เรารู้ไม่ใช่สอนให้เราไม่ใช่เองก็อยากร้องอ่ะไม่เป็นไรหรอกเอาละเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการใส่ถุงยางที่ถูกต้องแล้วเราเข้าใจวิธีใช้ถุงยางนั่นแหละสมหวังแบบจริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวทำไมเราอ่านข้างกล่องเงินก็ไม่เข้าใจสักทีนะยิ่งอ่านก็ยิ่งงงๆแกยิ่งอยู่ด้วยแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วสิรู้เอาไว้อ่ะเผื่อวันไหนจะได้ไม่พลาดรู้เอาไว้เท่ากับป้องกันเป็นไงคมปะโอ้โหโคตรคมอ่ะมันก็ถูกที่แกพูดนะรู้ไว้เท่ากับป้องกันดีกว่าเราไปใช้ทางที่ผิดผมว่านะครับมันก็ไม่ใช่เชิงชี้พงให้กระรอกนะครับครับผมว่ามันแบบเป็นการให้ความรู้มากกว่าสอนอย่างเงี้ยก็มีทั้งเรื่องโรคป้องกันเรามีการจัดการบริหารอารมณ์ทางเพศเลยไงครับเคครับส่วนใหญ่เคก็ไปเที่ยวมากกว่าแล้วได้ผลไหมคะได้ผลนะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเราก็จะลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยพี่นุคิดว่าการเรียนเรื่องเพศศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาชี้โพรงให้กระรอกไหมคะยังไงคะยังไงการสอนเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับได้ความรู้กว่าเราไปค้นหาเองครับเป็นการชี้โพรงให้กระรอกไหมครับว่าไม่ครับธรรมดาแล้วถึงไม่สอนเราก็ไปศึกษาเอาเองใช่ครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ถ้ายิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งอยู่อะค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งปิดโอกาสเขาก็จะต้องไปค้นหาด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม่รู้แนวทางไม่รู้หลักการแก้หรือไม่รู้วิธีอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่ออนาคตแน่นอนค่ะน้องๆบางคนหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการชี้โพรงให้กระรอกในมุมมองของน้องไอคิดยังไงคะไม่ใช่การชี้โพงให้กระรอกค่ะมันเป็นการให้แนวทางความรู้เอาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเปิดโอกาสค่ะอย่าปิดเลยค่ะเพราะว่าถ้าวันนึงถ้าเขาปิดกั้นเขามากๆวันนึงมันก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอะค่ะโอ้โหสุดยอดพูดดีจริง
ต้องเรียนรู้ถ้าผู้ใหญ่คอยสอนควบคุมเด็กก็จะมีความรู้มากขึ้นไม่ใช่ไปเรียนรู้กันเองครับส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่นะคะถ้าเรียนรู้ไว้ก็ดีนะคะป้องกันตัวเองได้แล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้ค่ะก็อาจจะใช่ครับผมคิดว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่น่าจะชอบที่จะลองชอบที่จะทดสอบเทสอะไรอย่างเงี้ยมาดูผลโผล่ของน้องๆในห้องประชุมกันบ้างครับการสอนเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือไม่น้องๆบอกว่าใช่ 15.87% ไม่ใช่ 84.13% แม่คุณหมอพันศักดิ์ครับจะฟันธงยังไงดีครับงานนี้โพรงให้กระรอกก็เป็นกริยาเราชี้แนะให้กระรอกเข้าโพรงค่ะผิดตรงไหนครับไม่ผิดเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นอีกมุมมองมันขึ้นอยู่กับการมุมมองเพราะนั้นเราจะนั่งมองว่าบางครั้งบางคาสังคมไทยเราเนี่ยสื่อสารกันในทางลบจนทำให้คนเราเนี่ยนะครับกลัวหมดเลยมันบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็กลายเป็นว่ารักวัวต้องผูกวัวอยู่กับบ้านรักลูกนี่ต้องตีลูกซึ่งความจริงเขาแปลว่ารักวัวให้ผูกหมายความว่าเรารักวัวเรากลัววัวหายถูกต้องไหมครับเราก็ผูกมิตรไมตรีกับคนรอบหมู่บ้านเราเลยวัวเราออกจากบ้านไปเขาก็มาคืนเราถูกต้องไหมลูกรักลูกให้ตีไม่ใช่รักลูกรักมักตูมรักมักตูมป้าอะไรอะสัตว์ดิบเลยเออรักลูกก็ตีสนิทกับลูกคุยกับลูกได้ทุกเรื่องลูกก็เล่าเรื่องเล่าเราอะไรต่างๆมาให้ถูกต้องไหมครับมันชี้โพรงให้กระรอกอะกระรอกถ้าไม่ชี้โพรงมันจะเข้าโพรงถูกไหมลูกเห็นไหมครับเพราะถ้าเกิดเรามองอีกมุมนึงเนี่ยชี้โพรงให้กระรอกคือชี้ทางที่ถูกต้องให้กระรอกกระทำถ้าเพศศึกษาคือการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องคือการเรียนรู้ว่าผู้ชายเป็นอย่างไรผู้หญิงเป็นอย่างไรจะมีสัมพันธภาพที่ยืนยาวได้อย่างไรทำยังไงจึงมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัยทำยังไงจึงมีเซ็กซ์ที่รับผิดชอบทำยังไงผู้ชายผู้หญิงจะรักกันหรือผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายจะอยู่มีความสุขได้อย่างไรรวมจะรักคุณพ่อคุณแม่ได้ไงนั่นคือเพศศึกษาที่ถูกต้องดีกว่าลูกๆหลานๆเราไปเรียนอยู่ตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรซึ่งเขาค้าขายและหลอกลวงเพราะถ้าเกิดคุณชี้โพรงที่ถูกต้องให้กระรอกเข้าก็สมควรชี้เราต้องเรียนในทางบวกเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับชีวิตเราเราจะได้ไปเข้าโพรงที่ถูกต้องใช่ไหมครับองคชาตินี่นะมันก็จะเติบโตตามวัย19ปีนี่สายไปหน่อยแล้วนะแต่ก็ยังพอมีความหวังว่าอาจจะกระตุ้นให้ลูกทักโตขึ้นได้บ้างอนาคตอาจจะมาดูดเอาไปผสมเทียมได้แต่องคชาติเนี่ยโอกาสจะเพิ่มขนาดค่อนข้างยากแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว